ครับเรื่องเงินบริจาคที่ของศูนย์สู้โควิดนี่นะครับก็วันนี้ก็มีผู้บริจาคมา3ล้านกว่าบาทนะครับจริงๆเราไม่ได้รับบริจาคเฉพาะเงินนะฮะสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้สำหรับ เกี่ยวกับการที่จะต่อสู้กับโควิดไม่ว่าจะเช่นถุงมือนะครับหรือหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจลล้างมือหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่อยากจะมาช่วยในศูนย์หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยากจะมาช่วยในเรื่องงานต่างๆก็ได้นะครับคือเหมือนก็มาเป็นจิตอาสานะครับก็แจ้งความประสงค์มาที่เราได้เลยนะครับแล้วเราก็จะรีบดำเนินการถือว่ามีความคืบหน้าใช่ไหมคะในเรื่องของศูนย์นี้ว่าไงนะครับ มีความคืบหน้าใช่ไหมคะของศูนย์นี้ค่ะมีฮะก็มีความคืบหน้าก็คือกองทุนนี้ตอนนี้ก็มีผู้บริจาคเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่ผมทราบนะก็คือ เราไม่ได้ต้องรับบริจาคเงินอย่างเดียวนะฮะเราก็รับบริจาคพวกสิ่งของด้วยแต่ขอเป็นพวกสิ่งของที่ไว้ต่อสู้กับเรื่องไวรัสโควิดนะครับพวกอาหารอะไรเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับ